สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปน้องจอมครับผมถูกต้องและวันนี้เราจะมาทำการรีวิวและก็พูดถึงประวัติของปืนกันแน่นอนและในวันนี้นะครับเห็นน้องเขาแต่งแบบอังกฤษมาเนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นปืนของประเทศอังกฤษซึ่งจะไม่มีอื่นใดเลยนอกจาก L85 ใช่ตระกูล L85 นะครับเป็นพูดภาพรวมกันแต่วันนี้เราเอา L86 มาใช่ตัวยาวสุดใช่เพราะ L85 มันธรรมดาไปนิดนึงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังประวัติของเขากันเลยดีกว่าประเทศอังกฤษต้องการปืนไรเฟิลแบบใหม่และเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจึงมีการนำ AR18 มาดัดแปลงและทำการวิจัยซึ่งตอนนั้น Sterling Armament Company ได้รับลิขสิทธิ์ AR18 มาผลิตในอังกฤษในช่วง 1975 ถึง 1983 แบบที่ดัดแปลงเรียกว่า Sterling Bupp หลังจาก NATO ได้บรรจุกระสุน 5.56 คูณ 45 มิลลิเมตร NATO อย่างเป็นทางการหลายชาติเริ่มพัฒนา Assault Rifle ของตัวเองในปี 1977 ในช่วงแรกนั้นตัวปืนมีปัญหาต่างๆมากมายทั้งที่สามารถหาสาเหตุได้และอีกมากมายที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเป็นเพราะอะไรกองทัพอังกฤษจึงได้มอบหมายให้บริษัท Enfield แก้ไขปัญหาทั้งหมดโดยเร็วรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงออกมาใหม่คือ L85A1 แต่ถ้าว่าการปรับปรุงในขณะนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆของปืนแต่อย่างใดทั้งปัญหาการขับลำกล้องบ่อยแมกกาซีนล่วงจากปืนโดยไร้เหตุผลการบรรจุกระสุนไม่สามารถบรรจุเต็ม30นัดได้ต้องบรรจุ 27 ถึง 28 นัดเท่านั้นถ้าบรรจุเต็มสปริงจะไม่ดันลูกขึ้นมายางพันท้ายฉีกขาดได้ง่ายพลาสติกประกับหน้าแตกหักจนในที่สุดหน่วยรบพิเศษของอังกฤษหรือ SAS ตัดสินใจโบกมือลาปืนชนิดไปโดยทันทีในสงครามอ่าวครั้งที่ 1ปัญหานี้รุนแรงมากจนกองทัพอังกฤษต้องนำปืน L1A1 เข้ามาประจำการอีกครั้งเพื่อใช้ในสงครามแทน L85 ที่ทยอยส่งกลับประเทศกองทัพเรียกร้องให้ทำการเปลี่ยนแปลงปืนประจำการจาก L85 เป็นปืน M4A1 ที่ใช้กันแพร่หลายในขณะนั้นรัฐบาลอังกฤษจึงทุ่มเงินถึง 2,000 ล้านยูโรในการปรับปรุงปืนรุ่นนี้ทั้งหมด 350,000 กระบอกโดยมอบหมายให้ HK แห่งเยอรมนีทำการปรับปรุงปัญหาทุกอย่างโดยมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวว่ารูปร่างต้องเหมือนเดิม HK ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขโดยแทบจะเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนภายในเกือบทั้งหมดและภายนอกบางจุดเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จจึงส่งกลับประเทศอังกฤษกองทัพอังกฤษจึงตั้งรหัสให้เป็น L85A2 L85 ใช้กระสุน 5.56ประเทศผู้ผลิตอังกฤษแต่ถูกพัฒนาโดย HK จากเยอรมันประจำการปีประมาณ 1980 น้ำหนัก 3.80 กิโลกรัมระยะยิง 500 เมตรส่วน L86A1 นั้นน้ำหนัก 5.4 กิโลกรัมระยะยิง 1,000 เมตรเอาละครับและนั่นก็คือประวัติย่อๆของ L85 หรือเราต้องเรียกว่าตระกูลซีรีส์ของปืนของอังกฤษซึ่งปืนอังกฤษนั้นมี 3 โมเดลคือ L2 ตัวสั้นสุด L85 แล้วก็ L86 3 ตัวเท่านั้นซึ่งมันก็มีตั้งแต่ L85 เราจะเรียกว่าเป็น L85 แล้วกันโมเดล L85 เพราะว่า L85 นั้นแยกไปเป็นหน้าสั้นหน้ายาวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ L85 นั้นมี A1 A2 แล้วก็ A3 ตอนนี้ไม่มี A4 ยังขึ้น A3 กันได้ไม่นานใช่ซึ่งจากที่เพื่อนได้ทราบไว้ตอนแรกแล้วว่ามันปีในการประจำการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่นิ่งเท่าไหร่ใช่เพราะว่าพอมันประจำการมันก็ส่งแก้ใหม่ส่งแก้แบบส่งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือส่งสมมติส่งแก้รอบแรกแล้วแบบพอกลับมาทดสอบเอ้ามีปัญหาอีกแล้วก็แก้ใหม่คือไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วมันไม่จบที่บริษัทเดียวมันไปหลายบริษัทมากคือไอ้ที่เราบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันคืออะไรนะแบบชื่ออะไรนะบริษัทแรกที่เขาส่ง Sterling Armament Company หลังจากนั้นไปส่งให้ใครต่อEnfield ต่อ Enfield แม่งไม่ได้ก็โยนให้ HK ต่อตอนแรกเราก็อยากสรุปว่ามันเป็นอะไรนะอันแรกอะ Sterling เราอยากสรุปว่ามันทำจากบริษัท Sterling เป็นเจ้าของตัวนี้แต่ไม่ได้จริงๆว่ะเพราะมันก็ยังส่งให้ Enfield อีกซึ่ง Enfield ก็ไม่ได้ก็โยนงาน HK แล้วเราก็เกือบจะสรุปแล้วว่ามันเป็นของ HKแต่สรุปแล้ว HK ก็ส่งให้กับอังกฤษเพราะฉะนั้นเราขอสรุปสั้นๆว่ามันเป็นอังกฤษมันเป็นของเอาง่ายว่าอังกฤษคือเจ้าของปืนกระบอกนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีประเทศเดียวที่ใช้แต่ไอที่ไปเห็นใช้ก็ไม่รู้มีไหมนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอังกฤษประเทศเดียวอังกฤษหลักเอาง่ายว่าสหราชอาณาจักรหรือ UK ใช่ละแวกนั้นนะอยู่แถวๆนั้นหลังจากนั้นเราจะมาพูดเรื่องของAirsoft กันเลยดีกว่าAirsoft มีกี่ระบบครับมี2 ระบบนั่นคือระบบแก๊ส แก๊สแล้วก็ไฟฟ้าแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าแก๊สมีอะไรบ้างผมรู้สึกจะเห็นแค่ WE อย่าเป็นโมเดลอะไรฮะ L85 เนี่ยแหละไม่มีแบบหน้าสั้นหน้ายาวอย่าง886หรืออะไรไม่มีอ่ะไม่เคยนะไม่มีงั้นแสดงว่าถ้ามีก็แปลว่าเขามาเปลี่ยนเองใช่เพราะว่าอย่างที่พี่คิดพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างจาก M4 แค่เรามาใส่หน้าสั้นหน้ายาวหรือแต่งเป็นแบบLMG ใส่แม็กพี่ว่ามันก็คล้ายๆกันเนาะโมเดลเดียวกันคือทำคล้ายๆกันแต่ว่าวิธีการที่จะเอามาทำมันแล้วแต่อ่ะจีนเราจากแก๊สเป็นไฟฟ้าไฟฟ้ามีกี่ตัวมีกี่แบรนด์โอ้ยพอพูดได้หลายแบรนด์เยอะอ่ะเอาแบบมินิมอลก่อนแบบคนที่เริ่มเล่นก่อนที่แบบถูกๆไม่แพงมาก Army Amanetเท่าไหร่ประมาณ 5-6,000 นะแล้วต่อไปก็ ICS ก็น่าจะ 6-8,000 ป่ะเรทสูงกว่าแน่นอนแต่ก็ไม่ประมาณนี้กลางๆเราไม่มั่นใจต่อไปก็นี่คือสูงที่สุดเลยสูงที่สุดแล้ว ICS มีมากกว่านี้ไหมยังไม่ให้มากกว่านี้แล้วกันอาจจะมีในอนาคตอาจจะมีตอนนี้ไม่รู้ซึ่งปืนนี้วันนี้ที่เราเอามาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยมันคือปืนอะไรฮะเป็น L86 ครับ L86 ICS เดี๋ยวขอดูหน่อยเราได้ดูแต่ตอนแรกน้ำหนักมันก็ประมาณอย่างที่เราได้บอกผมว่าน้ำหนักมันพอๆปืนจริงนะนิดหน่อยประมาณปืนจริงมัน5 โลใช่ไหมอันนี้น่าประมาณสักผมว่า 2-3 โลวะผมว่ามันน่าจะประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะเป็นบูพัฟนะครับน้ำหนักก็พอได้อยู่แต่ก็ไม่มากฟิสิกอลตัวนี้ระบบข้างในเป็นไงบ้างครับของ ICS โอเคเลยแหละตอบโจทย์โอเคกลุ่มกระสุนเป็นไงบ้างดีอ่ะตรงแม่กี่เมตรนะที่ยิงมาที่ผมทดสอบตอนนั้นน่าจะเลทประมาณ25 เมตรตรงอยู่เนาะครับแล้วภายนอกโครงสร้างภายนอกเป็นไงดูแบบสเกล1-1ไหมสเกลแบบถ้าคนที่อยากจะแต่งอังกฤษอ่ะรู้สึกว่าดีไหมโอเคถือว่าโอเคนะแต่จากปากคนเล่นเกียร์อังกฤษนะอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าตอนที่เราได้ปืนมาเราจะแต่งไปยังไงจะมีแนวทางด้วยว่าแต่งยังไงบ้างแต่เรามาดูก่อนว่า L86 นี่มันมีลูกเล่นอะไรบ้างขอดูไบพอดก่อนหรือขาทรายนะครับอ่ะถอยมาหน่อยนึงทำงี้นะทำงี้ใช่ป่ะอ่ะพี่ลองเล่นเลย What the fuck ไอ้กันก็เงี้ยงงนะงงมาสิงง What the fuck โอเคแล้วมันกลางได้แล้วมันอยู่ยังไงได้อีกอ๋อมันเพิ่มความสูงได้ปลดไงวะเฮ้ยโอเค watch and learn เอาคานที่ยากที่สุดซะด้วยอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่ามันกลางได้อันนี้3ระดับอันนี้คือระดับที่3นะคืออันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเก็บมันก่อนเดี๋ยวนะพอตอนที่ผมงออย่างเงี้ยผมเก็บได้ไหมไม่ได้มันยาวไปเดี๋ยวทำไมมันอิสระจังเลยล่ะคุณเฮ้ยคิดเองโอ้โหนี่ถ้าไม่มีถ้าเราเอาแฟตไฮเดอร์ออกนี่หมุนได้360องศาเลยนี่มันติดแฟตไฮเดอร์ครับไม่ใช่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บไบพอดก่อนเรามาดูที่ด้านนี้หน่อยประกับเป็นพลาสติกแบบเดียวกับปืนจริงก็ประกับพลาสติกใช่กิฟก็พลาสติกส่วนรองแก้มมันจะมีรองแก้มตรงด้านนี้ด้วยนะครับเห็นไหมใช่มีฝั่งนี้รองแก้มเป็นพลาสติกคือออกแบบเพื่อถนัดขวาแล้วตัวยางพันท้ายพลาสติกเหมือนกันแล้วยางพันท้ายนี่มีอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออันนี้คือสายซอนี่ก็จะต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคใช้งานง่ายอ่ะแล้วต่อไปมีอะไรอีกมีกิฟต์นี่ด้วยป่ะสงสัยไหมว่ามีเพื่ออะไรอ่ะก็ในเมื่อเราการขาทรายแล้วเวลาเรายิงการอันนี้เพิ่มเพื่อความแม่นยำแล้วก็เราอาจจะยิงแบบนี้แต่อันนี้กรณีที่ว่าเราต้องเปลี่ยนซ้ายขวาเรื่อยๆเวลาที่แบบมันมาแบบหลายๆทิศทางนะแต่อันนี้กรณีที่ว่าเป้าอยู่ทางเดียวแล้วเราต้องการความแม่นยำทำไงยิงไกลๆใช่ไหมใช่เราก็จับอย่างนี้เพื่อให้ปืนมันยิงนิ่งที่สุดเฮ้ยคุณแต่ประเทศมันทำอย่างนี้วะแล้วก็แบบจับอย่างนี้ประเทศคุณทำนี้ใช่ไหมจับเอาเราไม่จำเป็นต้องมาแบบเราอยู่แบบอย่างนี้ของผมมันบูทับสไตล์ก็เงี้ยแหละโอเคผมมันมีช่องเหลืออ่ะโอเคนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีกริปอยู่ทางด้านล่างใช่อ่ะแล้วนั่นก็คือตัวเหตุผลที่ว่าทำไมต้องมีตัวกริปด้านหลังนะครับแล้วทางด้านบนนี้ศูนย์เอาลงได้ไหมไม่ได้ครับศูนย์ลายตัวไม่ได้เลยต้องขันออกเอาเองต้องขันออกมันก็ไอเดียเดียวกันกับ209แล้วมันก็คือไอเดียเดียวกับ249ซึ่งมันต้องขันออกแฟตไฮเดอร์นี่สามารถถอดเปลี่ยนกับตัวอื่นได้ไหมไม่ได้มาโซเบกไม่ได้เลยไม่ได้ตายตัว ตายตัวแทนที่เราจะใส่มัสเบรกไม่ได้แล้วทางด้านนี้เราถ้าผมจะติดดอทนี่ผมทำไงถอดหูหิ้วออกแล้วตัวนี้มันเป็นพิทาคินี่ไหมของ ICS นี่เป็นพิทาคินี่ป่ะผมว่าไม่อ่ะไม่อันนี้เวลาจะใส่ดอทใส่ไงของผมใส่ดอทตายตัวเอาใส่ตายตัวเอาก็คือต้องมานั่งขันใส่เองซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรมันใส่ไม่ได้หรอกับตัวอื่นเลยกับตัวอื่นผมใส่เอคอกก็ไม่ได้ดิขาดแดบคือเราใส่เอคอกไม่ได้เราใส่สเปกเตอร์ก็ไม่ได้ซึ่งดอทที่ตายตัวเขาชื่อว่าซูซาร์นะครับซูซาร์อันนั้นคือชื่อของแท้เลยใช่ไหมใช่แล้วถ้าเป็นงาน Airsoft มันชื่อว่าอะไรซูซาร์เนี่ยซูซาร์เหมือนกันใช่ผมไม่ชัวร์ไงว่าแบรนด์ Airsoft เขาชื่ออะไรเพราะตอนที่ผมได้มาแม่งกล่องขาวมันเป็นซื้อที่ไหนผมได้ที่ร้านหนึ่งฮะร้านหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราค่อยใส่ไว้ข้างล่างทีหลังแล้วกันทีนี้ปกติเวลาเขาแต่งกับปืนเนี่ยเขาแต่งกันยังไงบ้างก็คือปืนแค่ปืนแล้วก็ดอทแล้วก็กล้องตายตัวของเขาแค่นั้นอย่าจบเลยจบแล้วแค่นี้ไม่มีอะไรให้แต่งเลยเอานะปืนเขาแพงนะทีนี้ผมอยากรู้ว่าแม็กนี่เป็นของแม็กอะไรแม็ก ICS ครับแม็ก ICS เป็นแม็กมันใส่กับ M4 ธรรมดาได้ไหมได้สิผมไม่เชื่อว่ะเราจะมาลองคุณลองลงนิดนึงครับได้ขอที่ให้กับปืนแห่งโลกเสรีของเราหน่อยนะครับแล้วแม็กผมนะครับคือแม็กพูนะครับมาเราจะมาลองกันดีกว่าเอาอย่างนี้เราขอลองของ ICS ก่อนเกมโฟมันสแตนดาร์ดไหมโอเคได้เราจะมาลอง P Max กันว่าใส่ได้ไหมจัดไปได้ไหมได้มันล็อกป่ะล็อกเดี๋ยวเอาไว้ล็อกใช่ไหมแต่ยิงได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ใส่ได้วะแต่ใส่ได้ซึ่งของจริงเขาก็เปลี่ยน P Max หมดแล้วถูกปะของจริงของจริงเป็น P Max โอเคเปลี่ยนแล้วเขาไม่ใช่ Max แบบนี้กันแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้อยู่จนถึงตอนนี้นักรุ่นนี้ไม่ถึงแล้วเปลี่ยนแล้วต้องคุยกับ L85 เอาตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นปืนอะไรแล้วไอ้ LMG ของอังกฤษ LMG อังกฤษขึ้นเป็นมินิมิไปแล้วก็เตรียมเปลี่ยนแผนจะเปลี่ยนอีกอะไรวะก็เดาว่าน่าจะ MG ได้กินฮะเอางี้เราสรุปได้ว่า Max ของ L85 L86หรือ S อะไรนะตัวเล็ก2L22 L22 ใช่ไหมมันชื่อ L อ่ะ L โอเคเราสรุปได้ว่าปืนของ L85 L86 ตระกูลนั้นน่ะใช้ Mac M4 ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าผม Mac หมดผมก็สามารถเปลี่ยนกันได้คือตะโกนเรียกของกันได้ใช่ก็เอาง่ายๆถ้าเราเล่นสนามเราเจอคนเล่นอังกฤษเราก็ Mac เดียวกันแต่แค่การจับเราไม่เหมือนกันเห็นไหมของผมมันจะยาวกว่าเห็นไหมมันจะดูเป็น Assault Rifle ผมนี่นั่นแหละแต่พี่จะบอกเลยว่าข้อเสียอย่างแรกที่พี่เห็นสำหรับ L85 หรือ L86 เนี่ยก็คือว่ามันแต่งได้น้อยมากใช่เราไม่สามารถติดเลเซอร์ติดไฟฉายติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครที่เคยเห็น L85 ที่เป็นลัง tactical อันนั้นมันชื่อ A อะไร A2 ที่ Daniel Defense เขาลองของแบบคุณติดลังไหมเขาเปลี่ยนลังหน้าใช่ไหมใช่เอาเป็นลังทาง tactical ก็เลยมีความดูดีหน่อยก็คือติดอุปกรณ์เสริมได้ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นพวกเขาจะใส่ตรงรางพิทาคินี่เขาจะใส่เป็นเขาเรียกรถไฟป่ะรางรถไฟป่ะใช่ใส่ตอนนั้นเข้าไปคือรอบด้านแล้วก็จะติดเลเซอร์ติดไฟฉายแล้วก็ใส่ได้หมดเลยแล้วด้านบนนี่น่าจะเป็นพิทาคินี่แล้วคือใช่ให้มันรับรองแล้วโอเคไหนก็ไหนแล้วปืนก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วเสิร์ฟปืนนะครับยังไงท้ายนี้นะครับผมเทพซุปนะครับของจอมครับผมครับก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนในการยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วเจอปืนนะครับในคลิปหน้าเจอปืนเจอกันนั่นแหละโอ้ย